Roma Invicta ยาสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่ผมยามสกิลิต้าครับกับเกม Commander of Heroes 2ครับวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการหานี่ครับ Supply Point เนี่ยเอาไว้แรก Commander เอาไว้แรกไลน์แล้วก็เอาไว้แรก Intel Bulletin นะว่าเราสามารถหาจากไหนโอเคอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องมีก็คือเป็นมอดตัวนึงมันมีชื่อว่า Mod Cheat Command นะผมให้ดูก่อนนี่เป็นมอดตัวนี้ Cheat Command Mod 2นะอัน1 1ก็ใช้ได้แต่1มันเก่าไปแล้วผมว่าใช้2ดีกว่าถ้า2ใช้เป็นมันจะใช้ง่ายกว่าเยอะโอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องวิธีการพูดถึงระบบการหาไอ้ Supply Point ก่อนอย่างแรกนะครับถ้าเราเล่นในโหมดAutomat Best Player Automat vs AI หรือแม้แต่ Custom Map เองเนี่ยเราจะได้ point การันตีคือ 1,500 point จากการเล่นครบ5นาทีแล้วก็ทำดาเมจถึงแล้วค่ะแล้วคราวเนี้ยถ้าเราชนะเราจะได้เพิ่มปีก500 point เป็น 2,000 point วันนึงเนี่ย point เนี้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะแคปอยู่ที่ 10,000 ถึง 15,000 point เนี่ยถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยรู้สึกเราจะดรอปได้ทั้งหมด3ไอ้2กล่องถ้าเล่นเต็มๆน่าจะ2ผมไม่แน่ใจ2หรือ3กล่องถ้าไม่15,000ก็17,000อ่ะว่าน่าจะดรอป3กล่องซะมากกว่าวันนึงจะการันตีดรอป3กล่องประมาณนั้นนะถ้าเราเล่นพอยต์เต็มโดย1รอบเนี่ยเราใช้เวลา5นาทีครับอย่างที่บอกโอเคเรามาดูวิธีการกันดีกว่าโดยเริ่มเกมนะครับด้านซ้ายบนจะมีชิคคอมมานด์ม็อดตรงนี้ครับเรากดเข้าไปจากนั้นก็ลองดูครับมันมีออปชันให้มากมายครับอย่างแรกคือปิด AI ไปก่อนเลยเพราะว่ามันอาจจะน่ารำคาญเวลามันวิ่งไปวิ่งมาส่วนตัวเลือกนึงก็ฟ็อกออฟบอลครับเราก็แค่เปิดแมปทั้งหมดแค่นั้นเองเพื่อให้ง่ายต่อการกระทำอะไรสักอย่างของเราเนี่ยแบบวางยูนิตวางนู่นนี่นั่นต่อไปก็คลิกตามในคลิปเลยครับมันก็จะมาเนี่ยเป็นการสปาวยูนิตครับเราสปาว KT King Tiger ออกมา1คันซึ่งถ้าเราพัง King Tiger นี้ได้ก็เท่ากับเราทำดาเมจพอแล้ววิธีพังเราก็อย่างแรกเลยเราเปลี่ยนให้เป็นของทีมสตูก่อนอย่างนี้ที่เหลือเราจะอะไรมาพังก็แล้วแต่ที่เราจะคิดเลยครับอย่างในคลิปนี้ผมทำกองทัพสไนเปอร์นะยิงตูด KT ยิงไปก็จะแหลกหน่อยครับแล้วก็เปี้ยงเข้าไปโอเคแค่นี้แล้วก็ถือว่าการทำตำแหน่งของเรานั้นผ่านเรียบร้อยที่เหลือคือเรื่องเวลาครับก็รอไปจนกว่าจะครบ5นาทีครับคือการกดเซเรนเดอร์ได้แต่เราจะเป็นการพังบ้านสตูแทนระหว่างนี้ก็จะทำอะไรก็ทำไปครับเล่นเฟซดู YouTube อะไรก็ว่าไปครับทุกคนจนกว่าจะครบ5นาทีเอาล่ะแล้วพอเวลามาถึงครับเราก็แค่ไปที่บ้านสตูครับแล้วก็กดคำสั่งdelete ไม่ก็คิวก็ได้ครับ1ใน2อย่างนี้จากนั้นก็ตู้ไม่รอครับบ้านสตูแตกแล้วก็ขึ้นวิกตอรี่ครับชนะไปของเราจากนั้นครับเราก็จะได้พอยต์มา 2,000 พอยต์แล้วเมื่อเราสะสมครบ 6,000 เราจะดรอปกล่องมาอันนึงครับแล้วก็กล่องนั้นแหละมันจะดรอปของมาให้เราอาจจะเป็นคอมมานเดอร์ไลน์หรือไม่ก็บูลเลตินแต่ส่วนมากจะดรอปก็คือ500พอยต์เนี่ย500สปายพอยต์เพื่อเอามาแลก3ชการแล้วพอมันครบปุ๊บเนี่ยครับก็จะดรอปกล่องมาตามภาพโอเคอันนี้มันเป็นวิธีสำหรับคนที่ขี้เกียจไปกดออโต้แมทนะหรือว่าขี้เกียจไปเจอแมทอะไรยาวๆครับเรามารัสวิธีนี้ได้มันก็มีแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็ลาก่อนเด้อบาย